สีสิงห์นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่24ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวอาทิตย์ของคุณเดินในตำแหน่งโยกหน้ากับลัคนาราศีตัวเองแล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งได้คู่สมพลดาวศุกร์ด้วยตัวของมันเองนั้นนะครับได้เกษตราธิบดีแล้วก็ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยถึงแม้ว่าดาวเจ้าตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์จะอ่อนกำลังอยู่บ้างแต่ก็ไปอยู่กับดาวสัมพันธ์กับดาวในทิศทางที่ดีนั่นหมายความว่าการใดก็ตามที่คุณคิดจะทำนั้นถ้าทำด้วยตัวของคุณเองคนเดียวทำแบบ one man show woman show ก็ได้โอกาสสำเร็จนั้นยากหน่อยหรือสำเร็จแบบครึ่งๆกลางๆแต่ถ้าเกิดคุณอาศัยช่วงจังหวะที่ดีที่นะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือขอความเห็นขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเจ้านายเก่าลูกค้าเก่าลูกน้องหรืออะไรก็ตามมักจะได้ความสำเร็จที่ผิดกันเลยนะครับฉะนั้นเมื่อคุณทราบอย่างนี้แล้วพยายามอย่าไปทำอะไรแบบวันแมนโชว์ทำเดี่ยวโชว์เดี่ยวนั้นเหนื่อยไตฮาเลยนะดาวเจ้าตัวไปอยู่กับดาวศุกร์คู่สมพลดาวศุกร์เป็นเกษตราธิบดีเป็นปฐุมเกณฑ์น่ะพยายามหาแนวร่วมเข้าไว้นะจะดีกว่าตั้งมากตั้งหมายวันจันทร์จะจุกจิกหงุดหงิดเรื่องของลูกน้องใครที่เป็นเจ้าของเป็นประธานเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านค้าวันจันทร์ลูกน้องแม่งทำให้หงุดหงิดหรือลูกน้องทำให้เสียเรื่องหรือใครที่มีเป็นหัวหน้าแล้วมีผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาแม่งกวนตีนนำเรื่องจุกจิกใจมาให้เราในวันจันทร์วันอังคารวันพุธแฮปปี้สบายใจขึ้นนะครับวันอังคารเป็นวันที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินเป็นวันที่คุณจะโชคดีในเรื่องของการติดต่อที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์เป็นวันที่คุณจะโชคดีในการติดต่อซื้อขายใดๆก็ตามมักจะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้ง่ายกว่าที่คุณคิดวันพุธนะครับเป็นวันที่คุณจะแฮปปี้ในเรื่องรักๆนะครับหรือจู่ๆมีเพศตรงข้ามติดต่อมาเจอกันหรือคุณอาจจะปิ๊งใครคนใดคนหนึ่งหรือใครคนใดมาปิ๊งคุณแล้วทำให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีซึ่งกันและกันวันพฤหัสเป็นวันแห่งรายจ่ายรายจ่ายจุกจิกเยอะมากผมว่าแม่งเอฟของแหลกลานเลยใครที่เป็นขาเอฟชอบเอฟนู่นเอฟนี่นะฮะไปดูเถอะนะฮะวันพฤหัสเนี่ยรายจ่ายจุกจิกเยอะเลยเห็นอะไรก็อยากจะได้ไปหมดวันศุกร์นะครับสบายสบายชิลชิลแฮปปี้สบายสบายไม่มีอะไรต้องจุกจิกใจเป็นวันแห่งความเบิกบานสำราญหรืออาจจะมีการนัดเจอนัดเดทกับเพื่อนๆก็ได้นะครับวันเสาร์นะครับต้องระวังสุขภาพอาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยกินยาหรือไม่สบายและวันเสาร์ให้งดการเดินทางไกลขับรถขับราให้ระวังไม่จำเป็นก็อย่าไปไหนไกลวันอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีมากใครที่แพลนอะไรในสัปดาห์นี้เพื่อสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปวันอาทิตย์เป็นวันที่คุณไอเดียบันเจิดคิดอะไรก็หาลู่ทางอะไรก็มีโอกาสสำเร็จมีอะไรที่ดีรออยู่ตลอดอ่ะเป็นวันที่ดีมากฉะนั้นสัปดาห์หน้าดูไปดูมาแล้วจะมีแค่วันจันทร์นะครับแล้วก็วันเสาร์เท่านั้นที่คุณจะจุกจิกและหงุดหงิดไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยโอเคเท่าที่ควร2วันนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องการเงินนะผมว่าการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะไปได้อย่างดีทั้งสัปดาห์ก็จะมีวันพฤหัสวันเดียวที่รายจ่ายเยอะดูนะครับวันพฤหัสนี่แม่งเป็นวันแห่งรายจ่ายเลยหรือจะต้องใช้จ่ายอะไรโดยที่คุณเองแบบคอนโทรลไม่ค่อยได้หรอกนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งความมีเสน่ห์นะครับดาวศุกร์ไปโยกหน้าได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีได้ตำแหน่งโยกหน้าได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์โอ้ยหลายตำแหน่งเหลือเกินเสน่ห์นะครับต่อเพศตรงข้ามดีมากเพศตรงข้ามให้ความสนใจคุณใครที่ยังโสดอยู่น่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันไม่มากก็น้อยแหละในสัปดาห์หน้าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะดำเนินไปได้อย่างดีนะครับดีในพื้นฐานของต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความรู้สึกอืดๆเหนื่อยๆงานเยอะไม่ค่อยสนใจความรักไม่ค่อยสนใจคู่ครองเท่าไหร่แต่สัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนกับว่าความรักและความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสีที่นำโชคให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับได้แก่สีอะไรรู้ไหมได้แก่สี
เขียวเขียวตองเขียวเข้มเขียวไข่กาได้หมดแล้วก็สีฟ้ากับสีน้ำเงินเป็นสีแห่งความโชคดีขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ